เมื่อวานคลิปสั้นไปหน่อยใช่ไหมวันนี้มาดูกันว่าจะสั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าแสดงว่าฉันไม่ได้รับปากใช่ไหมว่ามันจะยาวกว่าเดิมเอาละวันนี้นะคะเรากลับมาที่ Survivor Mode นะคะเป็นพูนะคะแล้วก็เป็นฮาร์ดด้วยนะคะก็คือมีประมาณ8รอบปะ8หรือ18ใช่ไหมครั้งที่แล้วก็8นะเอาละอ่ะมาพูเราเรียนรู้จากครั้งที่แล้วแล้วว่าถ้าเกิดตอนกลางคืนต้องเล่นอย่างไรตอนกลางวันต้องเล่นอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยค่ะช่วงแรกเราก็จะต้องปลูกทานตะวัน2หัวแล้วก็มีตัวนี้ด้วยไอตัวในน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ฟักทองแล้วก็มีอะไรอีกระเบิดดินเอาไปก่อนนะคะแล้วก็น้ำตรงพื้นเอาไปดีไหมอ่ะน้ำตรงพื้นเอาไปท่าจะดีกระเทียมไปด้วยดีไหมความจริงเราจะเปลี่ยนเป็นรอบนี้นะคะตอนกลางวันเราจะเปลี่ยนเป็น P นะคะ P เนี่ย P repeater นะคะเอาละมาเริ่มต้นกันเลยเอาละเริ่มต้นเลยใส่ทานตะวันฉันลืมเอาคลาสมาทุกคนมาเร่งเวลามีคนบอกขอเร็วๆเร็วๆก็อยากทำให้อยู่หรอกนะแต่ฉันเก็บทานตะวันไม่ทันทุกคนแล้วทานตะวันถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยไว้นานอ่ะมันจะหายไปไงโอเคเฮ้ยอีนี่มาแล้วอ่ะคนเดี๋ยวนะอยากจะเก็บเงินซื้อไอ้เนี่ยจบเลยโอเคสบายแล้วยาวๆละเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราก็ฟาร์มกันค่ะปึ๊บใส่ในน้ำปึ๊บเก็บเงินในน้ำสองปึ๊บโอเคตังนี่เราไม่เก็บแล้วนะเพราะว่าพี่เกดเก็บนะเงินเราเยอะอยู่แล้วไม่เก็บอะปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะทานตะวันเราก็ไม่เอามาแล้วเพราะว่าเราก็จะใช้สองแถวเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเราเอาทานตะวันสองหัวมาแทนโอเคในน้ำตรงนี้การมันขึ้นมานี่ฝักทองฝากไว้ก่อนในรอบนี้นะคะเราจะใช้เป็นพีชูเตอร์กับไอตัวยิงไก่ใช้เป็นอันนี้ฮึบประมาณนี้ฮึบโอ้ยทุกคนรวยมากรวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวฉันจะปลูกทานตะวันทำไมเนี่ยฉันงงฉันเบลอฉันอะไรกันแน่เนี่ยโอเคตรงนี้ใส่ฟักทองเพิ่มอีกอันนึงเน้นในน้ำก่อนนะคะเพราะว่าดาเมจของเราหลักๆอยู่ในน้ำนี่เราเล่นเร็วแล้วนะเนี่ยรอบนี้ปลูกแต่ในน้ำตรงหน้าฟักทองเนี่ยเราใส่หนามเข้าไปดีกว่านี่ประมาณนี้นี่ในน้ำนี่ไงทุกคนมันมาเยอะมากเลยใครบอกรอบแรกมันจะไม่โหดมันก็โหดเหมือนกันนะแต่เราโหดกว่าเดี๋ยวปึ๊บโอ้โหมันกินฟักทองหมดเลยทุกคนอะไรเนี่ยดีนะเนี่ยที่เราทำฟักทองเอาไว้ไม่งั้นนะคะมันเข้ามากินในตรงนี้ของเราเลยอะเอาละอันต่อไปนะคะเราจะใส่ทานตะวันตรงนี้เข้าไปแล้วก็ใส่พื้นหนามเสร็จแล้วเราจะเริ่มปฏิบัติการพีคือถั่วนะคะถั่วยิงนะคะปฏิบัติการถั่วยิงนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองใส่ไอ้นี่สูงใบบัวเอาไปด้วยเลี้ยวก็เอ้ยในน้ำก็ต้องเอาไปโอเครอบนี้ก็ต้องเอาไปก่อนนะไปเลยนี่เราจะใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้โอเคแถวบนนี่สบายใจใส่ตรงนี้ใส่ทานตะวันครอบด้วยครอบฟักทองด้วยโอเคครอบหัวใส่พื้นน้ำปึ๊บโอ้โหฉันชอบเล่นตอนกลางวันก็เพราะอย่างนี้แหละมันสนุกดี
ปึ๊บใส่พื้นตรงน้ำได้ช็อกโกแลตอีกแล้วอ่ะช็อกโกแลตเอาไปให้ไอเดฟกินใช่ไหมอ่ะใส่พื้นน้ำใส่ให้เต็มเลยเต็มอันนี้ไว้ข้างหน้าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปมันจะมีตัวกระโดดหรือเปล่าวะเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้เป็นที่วางไอ้ทอนัทไว้ดีกว่าในน้ำอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราไม่เอาทานตะวัน2หัวมาแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่ฟูแล้วเราใส่เต็มแล้วโอเคนะต้องทำตรงนี้ใช่ไหมก็ทำตรงนี้ครอบในหัวโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคน้ำนี้ทำเป็นทอโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะทำเอาไอ้ตัวแม่เหล็กมาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาดูดพวกเหล็กให้หมดเลยโอเคเฮ้ยดีงามพระราม8ในน้ำต้องเอามาอีกอันนึงโอ้โหเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาเร็วจังฮะมาเร็วเกินไปโอเคเดี๋ยวเอาตัวในน้ำไปอีกอันนึงแล้วก็ตัวนี้ผมจริงหนามนะคะถ้ามีตัวไอกากันท่าเยอะนะคะต้องเป็น2เลนหนามต้องเป็น2เลนเพื่อที่จะป้องกันนะเอออะมาแล้วก็แม่เหล็กต้องเอาตัวปลูกไปด้วยดิอย่าพึ่งแม่เหล็กยังไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้ด่านนี้ไม่มีแม่เหล็กเอาอะไรไปดีอะเอาตัวโจมตีหนักๆไปโอเคเนี่ยทุกคนเราต้องฝึกวางหนามไว้ข้างหน้าแล้วเพราะว่าถ้าไอ้ตัวกากันท่ามาเนี่ยมันจะโหดมากแล้วต้องหนามเลเวล2ด้วยนะเพราะถ้าเลเวล1มันทุกแค่ครั้งเดียวก็แตกแล้วอะนี่โอ้เงินไม่ทันเก็บเงินไม่ทันใจเย็นๆแป๊บหนึ่งน้ำเลเวล2ปึ๊บอย่าเพิ่งมาเด้ออย่าเพิ่งมานะตัวใหญ่อะอย่าเพิ่งมาใจเย็นๆยังไม่พร้อมโอเคความจริงน้ำอะควรจะต้องเก็บเอาไว้2เลนนะเนี่ยน้ำเนี่ยมันต้องมี2เลนถ้าเกิดมีตัวใหญ่มาโอเคเก็บเงินก่อนมันน่าจะมีต้นไม้ที่มันเก็บเงินให้เรานี่ไงมันมาแล้วตัวใหญ่ใจเย็นพี่น้องอย่าพึ่งใจเย็นๆโอเคใจเย็นๆเฮ้ยเกือบตายทุกคนเอ้าตรงกลางแย่แล้วทุกคนตรงกลางตังไม่พอเดี๋ยวโอเคมีตัวนี้มานะคะแล้วก็มีตัวไอ้ลูกโป่งมาซึ่งลูกโป่งไม่ห่วงแล้วนะคะเพราะว่าไอ้ต้นไม้ที่อยู่ในน้ำอ่ะมันจัดการพวกลูกโป่งได้โอเคก็ไม่ต้องกลัวอะไรเดี๋ยวเอาฟักทองแล้วก็เอาอันนี้ก๊อปปี้ฟักทองไปหนามเล็กหนามใหญ่แล้วก็ต่อไปเราจะปลูกไอ้ตัวนี้นะคะแมกเนตชูมเนี่ยเพื่อที่จะดึงตัวหัวเหล็กมานะคะสนใจไอ้ตัวนี้ด้วยไอ้ตัวเนี้ยแรงมากเลยอะถ้าเกิดเอาไว้ในน้ำนะมันจะแรงมากเลยทุกคนงั้นเอานี่ออกดีกว่าแล้วก็เอาตรงนี้แทนโอเคเรามาดูกันค่ะฮึบฮึบตัวนี้แล้วก็ฝักทองครอบไปก่อนนี้ฮึบฮึบเนี่ยทุกคนเล่นเร็วแล้วเก็บทานตะวันไม่ทานนะมันเป็นข้อเสียของการเล่นเร็วไงเล่นเร็วมันก็สนุกดีอยู่หรอกแต่ฉันเก็บไม่ทันฉันมีอยู่มือเดียวจะเอาอะไรมากมายฮะโอเคเอาฉันไม่ได้เอาถั่วมายิงข้างบนเลนบนเลยอะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวนะในน้ำ
ในน้ำมันเริ่มโหดในน้ำมากเลยนะทุกคนมันโหดจริงโหดจริงตอนนี้เหลือแต่ในน้ำงั้นเรามาฟื้นฟูบนบกก่อนแบบนึงนะฟื้นฟูบนบกอย่างเช่นมันจะทำตรงนี้จะทำเหล็กดูดดีไหมเอ้ยเหล็กดูดควรจะอยู่เลนนี้ฮึบฮึบแล้วก็เดี๋ยวในน้ำเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องมีอย่างนี้ครอบตั้งก่อนนะนี่เอ้ายังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ซื้อถั่วปลูกไอ้นี่เลยเดี๋ยวเงินมาสิเงินมาก่อนเดี๋ยวปลูกไอ้นี่ก่อนไม่งั้นจะตายเอาว้ายว้ายอุ้ยโดนกินไปแล้วอะไรวะไม่โหดจังเลยไม่เป็นไรจัดการใหม่ในน้ำโหดมากทุกคนในน้ำโหดจริงตอนนี้ฉันว่าฉันนั่งเก็บตังค์ก่อนดีกว่าในน้ำแม่งโหดเดี๋ยวเรามาบูรณะกันใหม่ในน้ำใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ต้องใส่ตัวปลูกเมื่อกี้แม่งปลูกไม่ทันทันไหมเนี่ยถามจริงทันไหมเนี่ยดูดหัวเล็กก่อนเอาไม่ทันละโอเคบนบกก็จะตายแล้วนะคะในน้ำก็จะตายเหมือนกันดีนะมีเห็ดอันนี้ช่วยเอาตัวนี้ใส่เพิ่มเหรอปลูกด้วยมันต้องปลูกมันปลูกก่อนได้ปะมันปลูกแล้วก็มาสวมมันจะทันปะเดี๋ยวนะเราจะต้องเอานี้ไปเอานี้ไปเราจะเล่นสายเห็ดนะคะตอนกลางวันแล้วพอตอนกลางคืนเราก็จะเล่นสายทานตะวันเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไอตัวในน้ำมันห่างมันไอตัวเนี้ยมันจัดการไอนี่ได้ด้วยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องวางฟักทองไว้ข้างหลังเห็นไหมทุกคนทุกเกมที่ฉันเล่นอ่ะฉันจะป้องกันไอตัวนี้มาแต่มันก็ไม่มานะคะพอไอเกมที่คิดว่ามันไม่มามันดันมานะทุกคนอะไรโลกนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอาฟักทองตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะบูรณะน้ำแล้วก็เราก็จะใส่พีเข้าไปด้วยใส่พื้นรอบนี้ไม่บูรณะพื้นเนาะยังไม่บูแล้วกันอ่ะประมาณนี้ก่อนปึ๊บ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 เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนใจเย็นๆนะฉันขอบูรณะแป๊บนึงนะปึ๊บ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 ตัวนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้ด้วยไอ้ตรงนี้เก็บเงินใส่อันนี้ปลูกเลยลองใส่อันนี้ปลูกก่อนปลูกเห็ดตอนกลางคืนก่อนแล้วลองมาสวมอันนี้ดูว่ามันจะใช้ได้ป่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหคือมันฟักทองแม่งเร็วมากเลยอะตรงนี้เดี๋ยวเก็บไว้ใส่แม่เหล็กพื้นก็ต้องบูรณะแต่รอบนี้ไม่ได้เอาพื้นมาก็ไม่เป็นไรนี่ไงเห็นปะเนี่ยมันโจมตีไอ้ตัวนี้ก่อนเห็นปะอย่านะอย่ากัดนะหูมันกัดทานตะวันเราไปอ่ะทุกคนบอกแล้วว่ามันต้องวางก่อนเลยโอเคเนี่ยดูดิมันมาใหญ่เลยข้างล่างเนี่ยรอบหน้าเรามาซ่อมทานตะวันกันดีกว่าอ้าไอ้ตรงนี้ก็จะตายโอ้ไม่โหยในน้ำโหดจริงด่านนี้ในน้ำโหดมากทุกคนในน้ำโหดมากโอเคอย่างว่านะคะมันจะต้องมีไอ้แม่เหล็กอ่ะมันถึงจะช่วยไม่งั้นอึดมากเลยตัวหัวเนี่ยจะสวมโอเคสวม
โอ้โหทำอะไรไม่ทันเลยทุกคนเก็บเงินยังไม่ทันเลยโอเคสวมอ้าวชนะเหรอฉันก็งงๆอยู่เลยฉันยังงงๆอยู่เลยโอเครอบนี้ก็ชนะไปแบบงงๆนะคะเอออย่างน้อยก็ไม่แพ้นะมาตอนกลางคืนนะคะรอบนี้น่าจะโหดกว่าเดิมอ่ะอย่างอื่นก็คือเริ่มต้นด้วยทานตะวันแล้วก็เห็ดฟรีนะคะตอนกลางคืนเนี่ย3อันนี้คือคอมโบเลยนะทุกคนแล้วก็เราควรจะใช้ไฟด้วยรอบนี้มันน่าจะโหดมากจำได้ว่ามันโหดมากเลยแล้วก็ในน้ำมาเร็วมากด้วยซึ่งในน้ำมันควรจะมีไอ้ตัวนี้แหละใส่ตัวนี้ด้วยนะทุกคนนะมีช่วงแรกใส่ไอ้นี่ก่อนดีไหมกระเทียมเปลี่ยนทางใบบัวขาดไม่ได้เลยแล้วก็พื้นหนามนะคะเอาตามนี้ก่อนเนาะเอาฟักทองก่อนโอเคประมาณนี้ก่อนมาเรามาจัดการทีละอันลืมซื้อคราดอีกแล้วนะทุกคนนะไม่เคยเตือนกันมั่งเลยส่งคำเตือนมาด้วยว่าอย่าลืมซื้อคราดจะเป็นพระคุณอย่างมากโอเคฮึบในน้ำอย่าเพิ่งมานะยังไม่พร้อมนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมาหรือไม่มาแล้วก็ปักรอดูก่อนปักดูไปก่อนฮึบเอาเรามาปักอะไรตรงนี้วะโอเคเราใส่อันใหญ่เอาโดนกินไปแล้วในน้ำตายแล้วทุกคนตายแล้วทุกคนตายแล้วทุกคนไหวไหมไหวไหมอุ้ยในน้ำมาเร็วเกินเดี๋ยวแป๊บนึงในน้ำมาเร็วเกินไปทุกคนเร็วเกินไปฉันตั้งตัวไม่ทันเลยโอเคต้องรีบปลูกทานตะวันด้วยอย่าอย่าโอเคโอเคเริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นละเอาละต่อไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะฉันจะต้องวางตอนเนี้ยเอายังไงดีเอาพื้นก่อนน่าจะช่วยเรื่องตรงนี้ได้แล้วอยากให้มันช้าๆอยากให้มันแบบไม่รีบที่จะฆ่านะคะเพราะว่าอยากให้มันฟาร์มก่อนโอเคใส่นี่เข้าไปเฮ้ยข้างล่างอะใจเย็นๆทุกคนโอเคโอ้เกือบตายในน้ำโดนกินไปแล้วหรอในน้ำโดนกินไปแล้วเดี๋ยวรอฟักทองมาช่วยฟักทองดีเลยก็ช้าเหลือเกินปุ๊บตายโอเคโอ้กลางคืนมันยากจริงนะคะในการตั้งต้นชีวิตเนี่ยแถมมองไม่เห็นด้วยโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่นี้มีกระเทียมเปลี่ยนมาทางนี้ฟาร์มต่อตอนนี้น่าจะสบายละโล่งๆแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วเอาฟักทองมาป้องกันด้วย
ึบฮึบฮึบฮึบเฮ้ยฟักทองในน้ำจะแตกแล้วทุกคนรีบสวมใหม่โอเคในน้ำควรจะมีเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้เป็นกระเทียมในน้ำมี2อันก็น่าจะดีโอ้ยมีตัวกระโดดด้วยทุกคนเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีตัวนี้ก็น่าจะจัดการได้แล้วก็ถ้าเกิดเราทำเหตุอย่างนี้แม่งทุกเลนเลยดีไหมเอาฝักทองตัวนี้ด้วยแล้วก็ฐานตะวันเอาไปด้วยรอบนี้ทำหนามด้วยนะคะหนามอนาคตต้องใช้แน่ๆนะคะอะไปเลยมาเดี๋ยวทำกระเทียมไว้แล้วก็เปลี่ยนทางเปลี่ยนเลนมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะเก็บตังเก็บตังเก็บตังฮึบฮึบฮึบโอเคมันจะมากินไอ้นี่เราแล้วอ่ะมันจะมากินไอ้นี่เราแล้วอ่ะดูสิจะกินถึงปะดูสิจะกินถึงไหมแหมไม่ถึงสิวางอันนี้ไว้ในน้ำอีกอ้าวไม่ได้เอาโคมไฟมานี่หว่าป้องกันเอาไว้ดีกว่าไอ้ตรงเนี้ยมองไม่เห็นว่ามันเป็นต้นอะไรโอเคเรามาจัดการในน้ำดีกว่าเออถ้ามีตัวนี้เยอะๆมันน่าจะดีมาๆๆๆมาแล้วก็ฟาร์มกันนะคะฮึบ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 ขอเงินเยอะๆหน่อยขอเงินเยอะๆหน่อยมามาเริ่มเทพละเริ่มเทพละเริ่มเทพละฮึบฮึบรอบหน้านะไม่เอาทานตะวันมาแล้วนะทุกคนน้ำใส่นี้เข้าไปอีกดีไหมปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำการครอบข้างหลังด้วยเพราะว่าขณะกลางวันยังมีตัวขุดมาเลยนะคะกลางคืนก็น่าจะมีตัวขุดมาแต่เย็นๆนะทุกคนฉันเล่นแล้วบางทีคือพูดไม่ออกเพราะว่านั่งนึกอยู่ว่าฉันจะต้องทำอะไรต่อไปในชีวิตฉันดีโอเคนี่แหละเลนนี้แหละแบบนี้แหละโหดมากเลยทุกคนเก็บเงินตัวกองกอยมานะคะตัวนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้แมกเนตดูดด้วยไฟก็จะเอาไปด้วยแล้วก็เอ้ยเราจะเปลี่ยนเป็นไฟนี้เอ้ยเราจะเอาไฟนี้ไปดีกว่าแล้วก็เอาตัวนี้ไปด้วยนะคะจัดการตอนกลางคืนแล้วก็มีเห็ดอันนี้แล้วก็แมกเนตดูดแมกเนตดูดเอาไปแล้วพื้นต้องเอาไปแล้วก็ฝักทองแล้วก็ใบบัวโอเคป้ายรอบนี้คือตั้งใจว่าจะทำอย่างนี้ทุกคนทำอย่างนี้ฮึบมันจะได้เอ้ยแล้วเห็ดอย่างนี้มันจะถึงหรือเปล่าไม่เอาถอนเดี๋ยวมาไว้ข้างหลังเห็ดดีกว่าเอามาไว้อย่างนี้ดีกว่าเออพออย่างนี้อันนี้น่าจะได้น่าจะดีกว่าโอเคทำอย่างนี้ทีละแถวนะคะทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยมันก็กำจัดหมอกไปด้วยนิดนึงตอนแรกที่จะเอาไว้ข้างหน้าเพราะคิดว่ามันจะได้ช่วยเรื่องหมอกแต่ว่ามันไม่ดีไงคือมันไม่ถึงไงสำคัญมากคือหลังจากตัวนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กมันใกล้ไปเออได้ดูได้อยู่โอเคมันเอาทุกแถวเลยนะแม่เหล็กนะเอาทุกแถวเลยปึ๊บโอเคถ้ามีแม่เหล็กแล้วมันก็น่าจะดีขึ้น
เฮ้ยข้างล่างข้างล่างจะแตกฮึบฮึบโอเคไปข้างล่างมีสายไฟโอเคแม่เหล็กนะยอดเลยทุกคนสวมฮึบเดี๋ยวถอนเห็ดอันที่ไม่ได้ใช้ออกแม่เหล็กใส่เข้าไปตอนนี้แม่เหล็กครบทุกเลนแล้วโอเคได้ต้นไม้มาเพิ่มด้วยโอ้ต่อไปมีกากันทาไม่ได้จัดการเรื่องพื้นเลยทุกคนไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าเดี๋ยวเอาอันนี้ไปดูเรื่องพื้นด้วยแล้วก็อะไรเดียอันนี้ไปทำดาเมจจากนั้นก็ฟักทองแล้วก็เอาพริกกับระเบิดไปเผื่อเอาระเบิดไปเผื่อแล้วกันน่าจะพอได้อันนี้เอาไปด้วยเนาะแล้วก็ใบบัวตัวข้างหลังประมาณนี้ก่อนตอนแรกว่าจัดการเคลียร์2ตัวนี้ด้วยหยุดค้างแป๊บนึงนะทุกคนตอนนี้ขอนั่งคิดอะไรแป๊บนึงนะเพราะว่าสำคัญมากเลยคือเราจะต้องมีหนามแล้วเราก็ต้องอัปเกรดหนามให้เป็นเลเวล2เพื่อป้องกันกากันท่านะคะทุกคนมาทานตะวันข้างล่างตรงนี้ยังไม่ได้ใส่2หัวเลยโอเคมาต้องเอานี้ไปดูพื้นหน่อยนิดนึงเอาไปดูนิดนึงใจเย็นๆตัวใหญ่อย่าพึ่งมาฮะขอร้องได้โปรดอย่าพึ่งมานะถ้ามาตอนนี้ฉันแย่แน่ๆปึ๊บตอนนี้เราโหดมากเลยทุกคนโอเคสวมหัวเล่นแบบเร็วๆก็ได้แล้วนะเนี่ยเราเล่นแบบเร็วๆก็ได้แล้วนะเนี่ยหลักๆคือเราต้องการไอ้ตัวใหญ่นี่แหละค่ะนี่ไงพูดปุ๊บนั่นก็มาปั๊บเลยนะคะมาตอกพื้นเลยตอกเสร็จเร็วจังโอ้สุดยอดไปเลยทุกคนเราก็ต้องคอยซ่อมพื้นนั่นแหละใจเย็นๆเดี๋ยวก็โดนระเบิดหรอกนั่นฉันใส่ระเบิดเข้าไปแต่ว่ามันก็เอาของฉันไปแล้วรอบนี้สบายๆนะคะน่าจะง่ายกว่ารอบเมื่อกี้นะคะมาเอาทานตะวัน2หัวไปใส่แล้วก็อันนี้เห็ดไปใส่แล้วก็ซ่อมพื้นโอเคอันนี้ไปด้วยใบบัวไปด้วยเผื่อแล้วก็ไฟเอาไปด้วยไอ้นี้ใส่หัวใหญ่ยังได้ใช่ปะโอเคปะมาปึ๊บใส่ตรงนี้ฮอปตรงนี้ปึ๊บนี่โอเคทันตะวันครับตรงนี้ส่วนตรงนี้เอาไว้เป็นตัวน้ำโอเคตรงนี้ถอนออกแล้วเดี๋ยวใส่ตัวน้ำเข้าไปเอาอันนี้ใหญ่มาอันใหญ่มาปึ๊บแปะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวใส่ตัวน้ำอีกอันนึงพื้นตรงนี้มีหรือยังใส่ตัวน้ำเข้าไปครอบหัวตัวใหญ่ครอบหัวถั่วเฮ้ฮึฮึฮึบฮึบฮึบเอ้าแตกแล้วหรอตรงกลาง
้าวแตกแต่ชนะแล้วทุกคนโอเควันนี้นะอาจจะเหนื่อยๆนิดนึงนะคะแต่ว่ารอบหน้านะคะก็จะเป็น Survivor เอ้ยหรือว่าวันนี้เอาให้หมดไปเลยวันนี้เอาให้หมดเลยแล้วรอบหน้าก็คือเรามาเล่นแบบ Unlimited กันวันนี้เอาให้หมดไปเลยดีกว่านะเพราะครั้งที่แล้วทำช้านะคะแต่รอบนี้ฉันก็ง่วงๆเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันตีหนึ่งแล้วมานั่งเล่นเลยตอนตีหนึ่งเนี่ยเอาล่ะตอนนี้มีทานตะวันแล้วก็ทานตะวันสองหัวมีตัวนี้แล้วก็มีระเบิดพื้นมีไอ้กระถางห้ามลืมแล้วก็เราใช้ไอ้ตัวนี้ท่าดีมากเลยนะคะตัวคอนแล้วก็กระเทียมเปลี่ยนทางน่าสนใจจากนั้นใช้ตัวดาเมจหนักเลยแล้วก็ไอ้ตัวหัวใหญ่เนี่ยแล้วต่อไปเดี๋ยวอนาคตเราจะเอาตัวแมกเนตไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ด่านนี้น่าจะยังโอเคอ่ะเอาไปแค่นี้ก่อนมานั่นไง ลืมอะไรรู้ไหมทุกคนลืมคลาดตลอดเลยลืมคลาดตลอดเลยโอเคแต่ตอนกลางวันดอกทานตะวันเยอะไม่เป็นไรดวงอาทิตย์มันเยอะไม่ซีเรียสฮึบเดี๋ยวต่อไปเริ่มมาแล้วปฏิบัติการข้าวโพดเพียงฤทธิ์โอ้ยฉันลงผิดอันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถอนได้พอรวยฉันก็ถอนได้ปฏิบัติการข้าวโพดเพียงฤทธิ์โอเคเล่นโคตรเร็วตอนเนี้ยทุกคนเร็วมากเลยเร็วมากเร็วสุดๆเอ้ยเดี๋ยวเร็วเกินไปฮึบเร็วเกินไปโอเคสู้ๆนะแถวกลางสู้ๆนะจะเป็นกำลังใจให้นี่โอเคปักทองช่วงนี้เก็บเงินไปก่อนนะคะขอเก็บเงินไปก่อนปึ๊บเอาเดี๋ยวโอ้เกือบตายเอามาค่อยมาปึ๊บมาช่วงหลังๆเราไม่กลัวแล้วช่วงนี้นะคะเราขอฟาร์มไปก่อนนะคะโอเคโอเคเก็บเงินเร็วเก็บให้ทันอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายจะไหวไหมเนี่ยไอตัวหัวถังเริ่มมาแล้วทุกคนตัวหัวถังเริ่มมาแล้วหรือว่าเราเปลี่ยนเลนนี้ให้เป็นดาเมจหนักดีหรือเลนนี้ให้เป็นดาเมจหนักตามนั้นปึ๊บตรงนี้ก็ดาเมจน่ะมาปึ๊บฟักทองมาตรงกลางจะแตกแล้วทุกคนโอเคเริ่มดีขึ้นชีวิตเริ่มดีขึ้นนะมาใส่แล้วเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวสโลใส่เข้าไปด้วยนะเยี่ยมเลยถ้าเกิดเอาตัวสโลใส่เข้าไปได้ปึ๊บรอบหน้าเราไม่เอาทานตะวันมาแล้ว
พราะว่าทานตะวันเราใส่2หัวครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้เอาออกแล้วก็ใส่อันนี้โอเคกระถางเฮ้ยเราต้องเผื่อเอาไว้สำหรับใส่นี่ด้วยนะทุกคนป้องกันการลงมาของซอมบี้ปึ๊บปึ๊บนี่ไงปึ๊บโอเคใส่เข้าไปตรงนี้ใส่เข้าไปโอ้ยเร็วมากเลยด่านนี้เร็วมากเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะต้องเอาไอ้ตัวเนี่ยตัวขโมยหัวแมกเนตเอามาด้วยใส่เข้าไปเออมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยแล้วก็เอาอันนี้ไปด้วยนะทอนัทนะนี่เอาตัวสโลไปด้วยแล้วความจริงอันนี้ก็น่าใช้มากเลยเห็ดอันเนี้ยดีกระเทียมเอาด้วยไหมเอาไปเผื่อโอเคป่ะเราไปกันตอนนี้เอาไปกันยังไม่ได้เล่นอันนี้ให้ทุกคนดูเลยแต่ว่าอย่าพึ่งดีกว่าเปลี่ยนเอานี้โอเคเอาละแผนของเราก็คือเดี๋ยวเราจะมีข้าวโพดแม่ง4แถวเลยแล้วหลังจากถัดจากข้าวโพดเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้จะเป็นแบบสโลนะคะให้ดูแถวข้างบนเอาไว้เป็นตัวอย่างนะทุกคนแถวข้างบนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถัดจากข้าวโพดเนี่ยก็จะเป็นเห็ดใส่ตรงนี้ฮึบแล้วก็ปลูกเออนี่ต้องอย่างนี้แล้วหน้าเห็ดตรงนี้นะคะจะมีกระเทียมเออให้มันบีบให้มันมาเลนกลางเออดีไหมตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีเห็ดอ้าวแล้วฉันจะใส่ไอ้แม่เหล็กตรงไหนวะเดี๋ยวๆๆๆแม่เอาแม่เหล็กแม่เหล็กสำคัญโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันฮึบไปตรงนี้แล้วก็ปลูกตรงนี้เป็นดุดกระเทียมโอเคเดี๋ยวไอ้กากันท่ามาก็ฉันก็ตายหาเหมือนกันปึ๊บนี่ไงหลังนี้เป็นแม่เหล็กกะโอเคต้องถอนออกแล้วก็อ้อไม่ได้เอาไอ้ตัวนั้นมานี่หว่าไม่ได้เอาตัวผักกาดมาเขาใส่กระโพดไปเหมือนเดิมฉันทำอะไรกับฉันนี่เฮ้ปึ๊บปึ๊บมีใครเขาเล่นเคยเห็นใครเขาเล่นแบบของฉันไหมแล้วฉันว่ามันโหดนะทุกคนดีดีมากโอเคปึ๊บลืมใส่ไอ้ตัวสโลเลยอ่ะใส่มาให้หมดมาให้หมดเงินเยอะแล้วเงินเยอะมากโอ้ไม่รอบหน้ายังไม่มีการกันท่าเฮ้ยแต่ว่ามีตัวบินนะทุกคนซึ่งเราเคยพลาดไปแล้วจำได้ไหมเราเคยพลาดแล้วแล้วเราก็จะไม่พลาดอีกดังนั้นเราก็ต้องเอาตัวบินไปตัวโจมตีตัวบินก็คือตัวนี้โอเคแล้วก็อันนี้ต้องใช้ฟักทองอ่ะสำคัญมากเลยทุกคนเออแล้วก็ระเบิดเอาไปสำรองไหมเออเผื่อจะตายกระเทียมเอาไปด้วยแล้วก็เมื่อกี้นะคะภารกิจเหตุพิฆาตเราก็จะต้องเอาไปเมื่อกี้เราใส่แม่เหล็กไปหมดหรือยังไม่แน่ใจนี่ไปเอ้ยไม่ได้ฝักทองก็พอขอนผักกาดเมื่อกี้ตัวสโลเอาตัวสโลไปโอเค
อ้าวเดี๋ยวไม่ได้เอากระถางไปหรอกระถางไม่ได้เอาไปงั้นเอานี่ออกก็ได้ละเอากระถางไปถ้าเกิดมีตัวผักกาดมันจะป้องกันซอมบี้ที่มาจากข้างบนใช่ไหมมันก็ต้องเอาผักกาดมาวางไว้ตรงนี้แหละโอเคกระเทียมสวมได้ไหมสวมไม่ได้หรอกระเทียมสวมไม่ได้แถวไหนเราจะเปลี่ยนให้เป็นตัวยิงสูงอะนี่เราต้องเอาข้าวโพดออกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวยิงสูงอะทุกคนมันจะมาเลนไหนเราก็ไม่รู้ได้เราก็ต้องใส่เข้าไปก่อนโอเคตอนนี้ตรงนี้ไม่สนละคอยดูอย่างเดียวนะคะว่าฟักทองเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่เราก็ต้องคอยเติมตลอดใส่ตัวยิงหนักไปด้วยปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวแม่งไม่ได้เอาระเบิดมาด้วยทุกคนแล้วแม่งมาตรงเลนนี้ทุกคนดู ฉันยังไม่ทันเลยอันล่างเอาไปแล้วแตกแล้วนะคะเราอันล่างแตกแล้วทุกคนแล้วฉันก็ได้ไปถอนทานตะวันไปด้วยเอาไม่เป็นไรหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะหลังจากนี้ไม่มีแตกแล้วมันชอบมาในเวลาที่ฉันยังไม่พร้อมโอเคเดี๋ยวทยอยใส่นี่ไปเรื่อยๆใส่ฟักทองไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนเราฟูหมดแล้วนะเนี่ยเราเอาฟักทองแล้วก็ฟักทองไปตัวอันนี้เอาไปเผื่อจะลบเมื่อกี้ทานตะวันเราลบทิ้งแล้วก็กระเทียมไม่เอาละเอาอันนี้ไปสำรองนะคะเมื่อกี้โถเอ้ยน่าจะเอาอันนี้ไปตั้งแต่เมื่อกี้นะอ่ะพอดไปมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะมีแล้วโอเคประมาณนี้ป่ะทานตะวันใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ใส่ตรงนี้โอเคฝักทองใส่ให้หมดทุกอันเลยเงินเยอะเกินไปเงินเยอะมากสวมได้ช็อกโกแลตเยอะจนกระทั่งคิดว่าบางทีเราถอนทิ้งไปเลยก็ได้นะเราเก็บเงินไปสักพักนึงนะแล้วถอนทิ้งเลยนะเฮ้ยฝักทองตรงนี้แตกแล้วทุกคนข้างบนต้องคอยดูฝักทองข้างหน้านะคะด่านหน้าฝักทองไม่มีจบเลยเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกว่าเนี่ยอยากถอนแถวหลังทิ้งเลยค่ะเพราะว่าเงินเยอะมากแล้วอะเนี่ยถอนเงินทิ้งได้แล้วโอเคยังไงมันส่งแมงมุมลงมาแต่ว่าก็ทำอะไรเราไม่ได้โอ้ด่านนี้ก็ยังง่ายอยู่ง่ายไปเลยปุ๊บปึ๊บปึ๊บฟักทองปึ๊บโอเคประกาศเอาไปกระถางเอาไประเบิดระเบิดเอาไปเราเปลี่ยนแค่ข้างหลังอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยด่านนี้น่าจะด่านสุดท้ายแล้วทุกคนเฮ้ยแปลกรอบนี้ไม่มีไอ้ตัวกากัญชาเหล็กใจเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเดินมายังไม่ทันถึงไอ้นี่เลยอ่ะยังไม่ทันถึงเหตุตรงนี้เลยนะคะตายกันก่อนนะคะอีกอย่างนึงคือโดนดูดไอ้เนี่ยโดนดูดของดูดิถ้าไม่มีแม่เหล็กนะเราจะน่าจะแตกอ้าวโดนขโมยอ๋อมันลงมาเว้ยแล้วมันโดนดาเมจมันก็เลยยังไม่ทันเ
นี่แหละผลของการอดออมเงินนะคะเลยร่ำรวยนี่เล่นเร็วแล้วนะก็เล่นเร็วตลอดเลยมันเร็วกว่านี้จริงไหมเอ้ยนี่เร็วสุดแล้วทุกคนมันมีเร็วกว่านี้อีกนี่เร็วมากเลยนะทุกคนฉันได้แล้วโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเล่น endless mode กันนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเดี๋ยวรอบแรกไม่ต้องซ้อมอะไรนะคะเราจะมาดูก่อนว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะได้สักกี่รอบนะคะโอเคงั้นเอาไว้ติดตามชมรอบหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย